มลมรามาตลอบระกาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสูก่การเรียนรู้อิสลามนะครับแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงไม่หยุดนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของเราก็จะไม่หยุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยต้องอดาเนินต่อไปแล้วก็ผมพูดทุกครั้งนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้จบลงตรงความตายแต่ว่าความตายเป็นแค่เพียง ประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวผ่านโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นผู้คนล้มตายอย่างมากมายครับทางโรงพยาบาลแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันเราก็คิดว่าโรคระบาดนี้ก็ยังคงอยู่กับมนุษยชาติไป อีกนานนะครับเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวทําใจอย่างไรในการที่จะอยู่กับโรคโควิดในทีและโรคอื่นที่จะตามมาให้อย่างมีความสุขนี่ก็ต้องอยู่ที่การเตรียมตัวเตรียมใจการทําใจนะครับการทําใจยอมรับมันแล้วก็การเตรียมตัวนะครับที่จะก้าวเดินออกจากโรคนี้ไปสู่โลกหน้าไอ้ตรงนี้สําคัญกว่านะครับเพราะว่า ชะตากรรมของชีวิตหลังความตายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เราม,มีชีวิตนะครับฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะคิดไตรตรองเพราะว่าเรายังมีสมองที่เป็นหลักที่มาของสติปัญญาที่ทําให้เราคิดได้นะครับแม้ว่าโลกนี้เนี่ยอาจจะสั้นแล้วเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเราอาจจะมีความผิดหวังได้อะไรก็แล้วแต่ศาส,สนาให้ความหวังนะครับความหวังในชีวิตโลกหน้า เราะนั้นศาสนาเนี่ยนะครับจึงเป็นแหล่งพึ่งพิงเป็นสรณะหรือสิ่งยึดเหนี่ยวของมนุษย์มา,าตั้งแต่โบราณแล้วก็เป็นคําตอบให้แก่ชีวิตของมนุษย์ด้วยนะครับว่าขณะที่อยู่บนโลกใบนี้เราควรจะทําตัวอย่างไรแต่นั่นแหละครับมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีแขนมีขามีหูมีตานะครับกินเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในความเหมือนกันมันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดียวน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามนุษย์มีความฉลาดกว่าสัตว์นะครับแล้วก็มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าแม้มนุษย์จะมีสติปัญญาและมนุษย์สามารถที่จะคิดคน้นวัตกรรมมีความจเจริญก้าวหน้าสามารถ ดำไปในน้ำลึกๆมีเรือดำน้ำสามารถจะขึ้นไปบนอวกาศไดนะ้ปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆเท่าแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พระผู้สร้างคือรัสบอลาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้อันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอรสบลา์นี้เป็นผู้ที่ทรงสัจจะพระองค์พูดความจริงและในฐานะที่พระองค์ได ทรงสร้างมนุษย์มาพระองค์ก็บอกให้มนุษย์ได้รู้จากสถานะของตัวเองนะครับเรื่องความไม่รู้เรื่องความอ่อนแอของมนุษย์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนถว่าเราเปรียบเทียบกับสัตว์ตอนกําเนิดนะครับเมื่อลูกแพะลูกแกะลูกเกง้งลูกกวางลูกช้างลูกยีราฟเนี่ยออกมาจากท้องแม่มันประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะครับพอตัวมันแห้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนขึ้น งวนเงียนสักพักหนึ่งพอตัวมันแห้งนะครับมันก็รู้แล้วครับว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนมันเดินหรือไม่ก็วิ่งไปหาแม่ของมันแล้วก็กินนมจากเต้านมของแม่มันแล้วก็โดยความเมตตาของสุรัานะครับที่ประทานความเมตตาสงสารให้แก่สัตว์ก็ทำให้สัตว์ตัวที่เป็นแม่ก็ให้นมลูกของตัวเองคอยปกป้อง ลูกของตัวเองให้พ้นจากอันตรายและบางครั้งเราจะเห็นภาพซ้ำไปนะครับว่าเวลามีสัตว์ร้ายจะมาทําร้ายลูกของมันแม่ก็จะปกป้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้สัตว์ร้ายกินเ,เนื้อของแม่แทนลูกของตัวเองนะครับนี่คือความรักความเมตตาของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เร,ราสวาระฐานให้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะครับแสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรานะครับก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เราคลอดออกมาพ่อแมอ่ก็เอ็นดูสงสารเราอบอุ้มเราแต่ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับเราสู้สัตว์ไม่ได้เพราะว่าว่าเราจะเดินได้เนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาปีกว่านะครับเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เรา นะครับทั้งทั้งที่เราอยู่ในอ้อมอกของแม่หรือว่าในมือของพ่อเราไม่รู้ถ้าหากว่าแม่ไม่อุ้มเรานะครับเอามาแนบอกแล้วก็ป้อนนมจากอกให้นะครับเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตรอดได้นะครับเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินมาหาแม่อย่างไรเพราะเรายัางเดินไม่ได้นะครับหากปล่อยทิ้งเอาไว้โดยไม่ให มีการเรียนการสอนเลยนะครับทารกมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินแล้วก็เมื่อไม่ได้มีการสอนนะครับมนุษย์นี่ก็จะไม่รู้อะไรนี่คือสภาพของมนุษย์นะครับที่คับผีกุระซึ่งเป็นวาจนะขศวรละบ,บอกว่ามนุษย์ถูกกาเนิดมาในสภาพที่อ,อ่อนแอและไม่รู้นะครับในโลกนี้นะครับมนุษย์เนี่ยแม้จะฉลาดนะครับแต่ว่า ถ้าหากไม่ได้รับการเรียนการสอนไม่รับการศึกษามนุษย์ก็จะไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องได้รับความรู้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มนุษย์เราก็มีสัญชาติยานอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่สแสวงหาความรู้เมื่อไม่รู้ก็สแสวงหาความรู้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ว่าเรื่องบนโลกใบนี้นะครับมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีความรู้มากมายนะครับข้อมูลทางด้าน วัตถุทางด้านกายภาพทางด้านเชวภาพนะครับบนโลกใบนี้มน,มนุษย์มีความรู้มากมายแม้ว่าสมองนี่จะมีจำกัดอยู่ในกระโหลกแคบๆแต่ว่าด้วยความรู้ที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้กับมนุษย์ตั้งแต่แรกตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างอดัมเนี่ยนะครับทำให้มนุษย์มีความรู้มากมายนะครับแต่ว่าในความรู้มากมายนะครับมนุษย์เนี่ยยังต้องการความรู้อีกด้านหนึ่งซึ่ง เป็นด้านที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์นั่นก็คือด้านวิญญาณเพราะว่าชีวิตเนี่ยนะครับมี2ด้านคือด้านร่างกายแล้วก็ด้านวิญญาณด้านร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกนี้มนุษย์จึงต้องการความรู้เพื่อที่จะมาตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายทางด้านวัตถุทางด้านกายภาพซึ่งศาสนาเนี่ยไม่ได้ห้ามเลย แต่ถ้าหากว่ามนุษย์มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการสาขาต่างๆมากมายแล้วเนี่ยครับมนุษย์ไม่มีกรอบไม่มีแนวทางในการนำความรู้มาใช้ในชีวิตนะครับมนุษย์ก็จะละเมิดขอบเขตพอละเมิดขอบเขตนะครับมนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบนั่นเกิดผลที่ว่าทําไมอลัลลอฮฺประทานจึงได้สร้างมนุษย์มาแล้วสอนมนุษย์ให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วพระองค์ยัง ให้มนุษย์ได้มีศาสนาด้วยแล้วพระองค์ก็ประทานศาสนาให้มาเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในการประทานศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับตอนที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็ขอเป็นทบทวนหน่อยนะครับว่าพระองค์ได้ประทานศาสนาโดยให้ทูตสวรรค์หรือเมเลกัปเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่นํามาสู่นบีนะครับ นบ,บีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเดินดินเหมือนกับเรานะครับก็รับสารรับทางนําจากพระเจ้ามาจากมาลายกานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปสอนกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายในชุมชนของนบ,บีซึ่งนบ,บีนี่มีจํานวนมากหลายนับจํานวนมากมายนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยผ่านยุคสมัยต่างๆมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีแล้วแล้วก็กระจายก,กันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัย แต่และชุมชนนี้ก็พูดภาษาของตัวเองฉะนั้นนบีเนี่ยครับก็จาเป็นจะต้องมีจํานวนมากมายนะครับที่พระเจ้าคัดเลือกมาเพื่อไปสอนวิธีการดําเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองมีสารภาพอย่างไรในโลกนี้นะครับตัวเองถูกส่งมาโลกนี้เนี่ยอยู่ในสถานะอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับ ในทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีการสอนแต่ว่ามนุษย์จําเป็นต้องมีความรู้ไงครับเพราะว่าดังที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นชีวิตไม่ได้จบลงตับความตายความตายเป็นแค่เพียงการคลอดอีกครั้งหนึ่งทางด้านวิญญาณรัชตกรรมของวิญญาณจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเราถูกสร้างมานะครับเราไม่มีความรู้เพราะนั้นด้วยความเมตตาปราณีของอัศลา พระองค์ก็จึงส่งทางนำมาให้กับบรรดานาบีแล้วให้นบีมาสอนแต่เนื่องจากว่าเ,เราถูกสร้างมานะครับเรามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาโดยที่เรามีสติปัญญาแล้วก็เรามีเจตนารมเสรีมีสิทธิเลือกปฏิบัติแล้วเราถูกสร้างมาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ซึ่งเรามีสิทธินะครับเราจะเชื่อฟังก็ได้ไม่เชื่อฟังก็ได้ นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเพราะว่าเรามีสติปัญญาและเรามีเสรีภาพในการเลือกนะครับเฉะนั้นพระองค์ก็ประทานทางนํามาผ่านนาบีทนีนี้เมื่อพระเจ้าประทานทางนํามาถึงนบีก็เท่ากับว่านาบีเนี่ยเป็นทูตของพระเจ้านะครับก่อนที่สารจะมาถึงนบีมาเลกาเนี่ยนะครับเป็นทูตของพระเจ้าทูตคืออะไร พูดก็คือผู้นำสารมาเลกาก็เป็นผู้นำสารจากพระเจ้ามหานาบีเมื่อนบีรับนะครับนบีก็นำสารนั้นไปเผยแพร่ต่อนะครับดังนั้นนบีก็ทำหน้าที่ในการนำสารหรือนำทางนำจากพระเจ้ามาบอกแก่มวลมนุษยชาตินะครับซึ่งผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่านาบีตามคำบอกเล่าของนบีมัมัดนะครับก่อนหน้านี้มีจำนวน 1,24,000คนกระจายก,กันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็นบ,บีคนสุดท้ายก็คือนบ,บีมุฮัมมัดสุลัยนสลัมซึ่งเกิดในคาบสมุทรอาหรับเมื่อประมาณ1400กว่าปีก่อนหน้านี้ครานีเ้เมื่อมีนบ,บีแล้วนะครับถ้ามนุษย์ไม่เชื่อนบ,บีก็เท่ากับว่าไม่เชื่อพระเจ้าโดยปริยายเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ส่งทางนํา มาให้กันบนบีนะครับเพราะนั้นนบ,บีก็เป็นทูตของพระเจ้าเพราะนั้นถ้าหากว่าทูตนำสารมาอย่างมนุษย์คนใดแล้วนะครับมนุษย์ไม่เชื่อนะครับก็แสดงว่าเขาปฏิเสธนบ,บีและปฏิเสธพระเจ้าโดยปร,ริยายดังนั้นนะครับศาสนาเนี่ยจึงกำหนดเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีความศรัทธาในาพระเจ้าด้วยศรัทธาในามาอิการ์ด้วยนะครับแล้วก็ศรัทธาในาคำสอนของพระเจ้า ที่อยู่ในรูปของคมภีร์ซึ่งมาลลิกานํามาให้แก่นบีแล้วก็ต้องศรัทธาในตัวของนบีด้วยนะครับศรัทธาก็คือเชื่อตามที่นบีบอกถ้าเชื่อนบีก็เท่ากับเชื่อพระเจ้านะครับการเชื่อพระเจ้าก็เท่ากับว่าอยู่ในทางนําของพระองค์และทางนําของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ํามนุษย์ไปไหนนอกจากนํามนุษย์กลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ในสภาพใดก็ขึ้นอยู่กับ เราเชื่อฟังและปฏิบัติตามนาบีมากน้อยเพียงใดนะครับขณะที่เราอยู่บนโลกใบนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องศรัทธา,านในบรรดานาบีนะครับศรัทธานในบรรดานาบีเนี่ยนะครับเป็นคำประหุพจน์อยู่แล้วในบรรดานาบีดังที่ผมบอกไปนะครับว่ามีนบี1 2 4 0 0 0คนซึ่งเราไม่รู้นามทั้งหมดนะครับเรารู้ชื่อบางชื่อจากคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์คุรานยี่สิบกว่าท่านเท่านั้นเอง ซึ่งคนมุสลิมเนี่ยนะครับหลักสถากำหนดไว้ว่าจะต้องเชื่อนบ,บีทั้งหมดเพราะนบ,บีทุกคนมาจากพระผู้เป็นเจ้าต้องเชื่อทั้งหมดเลยนะครับปฏิเสธคนหนึ่งคนใดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักคําสอนของนบ,บีก่อนหน้านั้นนะครับเพราะนั้นเมื่อนบ,บีก่อนหน้านี้นะครับผู้คนลืมคําสอนกันไปหมดแล้วเราก็เลยจึงต้องประทานคมภี์กุรอานมาเป็นคมภีสุดท้ายแล้วก็ คัดเลือกให้นบีมูฮัมมัดมาเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็หลังจากนาบีมูฮัมมัดสลายสลับเนี่ยก็จะไม่มีนบีเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งนี้เนื่องจากว่าศาส,สนาที่พระเจ้าได้ประทานมาหรือทางนำที่พระเจ้าได้ประทานมาให้กับมนุษย์ผ่านนาบีต่างเนี่ยนะครับมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดนะครับคัมภีร์กุรอานก็เป็นวจนะของพระองค์ซึ่งประทานผ่านนาบีมา แล้วก็ถูกหลงลืมแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบ,บีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นนะครับคนมุสลิมเนี่ยก็ศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในบรรดาคมภีสุดท้ายคือคมภีกุรอานแล้วก็ศรัทธาในบรรดานาบีทั้งหมดแต่คนมุสลิมจะศรัทธาว่านาบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายแต่นบีคนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพระเยซูนบีซักกะริยานาบียะฮ์ยา นบีดาวูดสุไลมานนบีมูซาโดวยว่าโมเสสนบีอิบราฮิมก่อนหน้านี้ขึ้นไปถ้ามีปรกากฏอยู่ในคัมภีร์กรุรานในคัมภีร์ไบเบิลคนมุสลิมเนี่ยครับจะต้องเชื่อหมดนะครับเราเชื่อว่ามีนบีเพราะว่าชื่อของนบีถูกล่าไว้ในคัมภีร์กรุรานเราปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่เราไม่พบคําสอนที่แท้จริงของนบีก่อนหน้านี้อันนั้นเกิดผลที่ว่าทําไม เาราจึงได้ประทานคัมภีร์คุรานมาแล้วก็บอกเรื่องราวของนบีคนก่อนๆซึ่งทําให้เราได้รู้ว่านาบีคนๆๆก่อนๆหน้านี้นะครับมีคำสอนเหมือนกันหมดเลยเช่นเดียวกับคัมภีร์นะครับก็สอนเหมือนกันหมดเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของศรัทธาในาบรรดานาบีนะครับเรามาเรียนรู้นะครับว่านาบีเนี่ยเป็นภาษาหรับนะครับแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ตักเตือน นะครับนบีไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาต้องจำไว้เลยนะครับแต่นบีเป็นผู้ที่ได้รับศาสนาได้รับคำสอนจากพระเจ้าที่ประทานผ่านมาเลกามาแล้วก็ไปบอกไปสอนต่อผู้คนคำว่านาบีเป็นภาษาอับกฤษแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนบอกข่าวถึงโลกหน้านโลกสวรรค์ว่ามีจริง บอกข่าวว่าเราจะได้รับการตอบแทนอย่างไรในสวรรค์ถ้าเราทําความดีถ้ากว่าเราทําความชั่วนบีจะมาบอกข่าว่าเราจะเจออะไรในโลกหน้าในนรกเป็นผู้ที่มาคอยตักเตือนเรานะครับให้มีความศรัทธาที่ถูกต้องอย่าง,งมงายพระเจ้ามีองค์เดียวอยาาว่าเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวนี่คือความหมายของนบีนะครับแล้วก็มีคำหนึงก็คือรสูล รอซูนนี่ก็คือผู้นําสารผู้ได้รับคำภีร์มันก็ไปสนีนะครับได้รับจดหมายมาก็ต้องมาส่งนะครับรอซูนคือใครรอซูนเป็นตําแหน่งครับรอซูลก็คือนบีคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ได้รับคำภีร์จากอัสบาลาซึ่งท่าเนเลเมศซามก็บอกว่าพระบุญเจ้าได้ประทานคำภีร์มาถึง313เล่มให้แก่บรรดานาบีเพราะนั้นนบีคนใด ได้รับคำผีนบ,บีคนนั้นก็เป็นรอซูลซึ่งเราไม่จะเป็นต้องรู้จักชื่อรอซูลและคำผีถึง313เล่มรอซูล313คนแต่ว่าในคำผีคุราอานเนี่ยนะครับบอกให้เราได้รู้ว่ามีรอซูลคนสำคัญสำคัญซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็นบ,บีมอซซาัมก็เป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้นำสารของอัลลอฮ์คนสุดท้ายซึ่ง าาศั์เราลลเนี่ยนะครับคือคําว่านบีรอซูลรอซูลุลลอ์เนี่ยนะครับเราจะพบอยู่เป็นประจําจะได้ยินจากการบรรยายของอผู้ทรงความรู้ทางด้านศาสนานะครับก็สาระสําคัญที่ทุกนบีนํามาบอกมนุษย์เหมือนกันก็คือว่าพระเจ้าที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามเนี่ยนะครับคืออัลลอฮ์องเดียวอิสลามเป็นศาสนาที่อยู่ตรงกลางในเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าซึ่ง บางคนไม่ศรัทธาเลยว่าไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้านะครับมีบางคนนะครับก็บอกว่าพระเจ้ามีหลายองค์กราบไหว้อนนูนอันนีไปนะครับสมมุติขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้กันนะครับแต่ว่าในอิสลาม,ม่ออกตรงกลางระหว่างเชื่อว่าไม่มีกับเชื่อในพระเจ้าหลายองค์นะครับอิสลาม,มออกตรงกลางว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวเที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะกราบไหว้ บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานนะครับแล้วก็มนุษย์นี่จะต้องถูกสอบสวนหลังความตายเพราะฉะนั้นเปิดคัมภีร์ของทุกศาสนาดูนะครับเราจะพบว่าทุกศาสนาสอนถึงเรื่องพบหน้าชะตากรรมหลังความตายนะครับมีในทุกศาสนาและในทุกศาสนาก็จะบอกแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับโดยท่านนบีเนี่ยจะมาบอกแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติให้เห็นด้วย เพราะว่าคำภีที่พระเจ้าได้ประทานมาเนี่ยนะครับเป็นเสมือนกับเ,อเ,อเป็นคู่มือนะครับบอกกว้างๆเหมือนกับรัฐธรรมนูญน,นะครับที่วางบทบัญญัติางกว้างเอาไว้ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยนะครับนบีจะมาสอนบอกด้วยวาจาปฏิบัตินะครับให้เราได้เห็นนะครับเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น รูปของการละหมาดเนี่ยคำพีกุระเนี่ยสั่งเอาไว้ว่าจะต้องละหมาดนะครับจะต้องก้มจะก,กราบนะครับอย่างไรซึ่งเรื่องนี้คำพีกุระไม่ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดแต่นบีเนี่ยจะมาอธิบายให้เราได้รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วเราก็ยึดเป็นแบบอย่างแล้วทำให้เกิดเอกภาพนะครับะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนมุสลิมเนี่ยวลาละหมาดเนี่ย จะมีรูปแบบที่เหมือนกันมีจุดหมายในการหันหน้าไปเนี่ยที่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยเรารู้มาจากท่านนาบีซึ่งได้รับความรู้มาจากพระเจ้าและมาสายทยายรายละเอียดให้แกเรานะครับคำตอบว่าทำไมเราต้องมีน,บ,นะบ,นบีนะครับก็นบีนะครับก็นำคำพีของพระเจ้ามาอย่างมนุษย์ชาติดั่างที่ผมได้กล่าวไป จำเป็นต้องมีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับถ้าหากว่านบีไม่มาสอนเรื่องของการกินว่าอะไรควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรเป็นที่อนุมัติอะไรเป็นที่ต้องห้ามนะครับมนุษย์ก็จะกินกินดะเลยนะครับแล้วก็นบีก็จะมาอธิบายแล้วก็ปฏิบัติตามคำพีให้มนุษย์ได้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับเพราะนั้น นี่กิดผลที่ว่าทำไมนบ,บีจึงต้องเป็นมนุษย์นะครับทั้งนี้เพื่อให้นบ,บีได้ปฏิบัติให้มนุษย์ด้วยกันได้เห็นมนุษย์จะได้ไม่ต้องมาอุทธรณ์ว่าศาสนาของพระเจ้าเนี่ยยากต่อการปฏิบัติต้องให้เทวดามาปฏิบัตินะครับอันที่สามก็เพื่อเป็นผู้นําทางแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเป็นสิ่งดีงามเป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริง คุณธรรมเนี่ยนะครับเช่นเรื่องความยำเกรงความอดทนความกระตัญยูรู้คุณต่างเหล่านีนน้มันเป็นนามธรรมนะครับจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนบีต้องมาแสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อนบีต้องแสดงให้เห็นว่าความอดทนมันเป็นอย่างไรนะครับมนุษย์สามารถแบกรับได้ขนาดไหนเรื่องราวของนบีก็จริงต้องมี ปัญหามีอุปสรรคมีเคราะหกรรมมีการกดขี่ขมเหงทำร้ายนบ,บีเพื่อให้นบ,บีเนี่ยนะครับได้แสดงความอดทนว่ามนุษย์สามารถรับได้ขนาดไหนนะครับอันนั้นนบ,บีก็จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่มนุษย์สามารถปฏิบัติได้นะครับค,ครับครนี้อ่าเอากี้ ผมกล่าวไปนะครับว่ามีคนถามท่านนาบีนะครับว่าโอ้ท่านรอสูลลลอนบีทั้งหมดมีกี่คนท่านบอกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนฉันตอบฉันถามต่อว่ามีกี่คนที่เป็นรอซูลนะครับท่านก็ตอบว่าสามร้อยสิบสามคนเป็นตัวเลขที่ดีฉันถามอีกว่าใครเป็นคนแรกในบรรดาน,นาบีท่านก็ตอบว่าอาดัมเพราะฉะนั้นอาดัมนอกจากจะเป็นมนุษย์คนแรกแล้วนะครับยังเป็นนบีด้วยนะครับ เป็นพ่อของมนุษยชาติเมื่อออกลูกออกหลานมาก็ต้องเอาทางนำของพระเจ้าเนี่ยมาสอนลำพังความรู้ของอดัมเนี่ยนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่พระเจ้าจึงประทานทางนำให้แก่อดัมแล้วก็ให้อดัมเนี่ยมาสอนลูกหลานของอตัวเองนะครับดัะนั้นอดัมก็ทำหน้าที่เป็นพ่อของมนุษยชาติด้วยแล้วก็เป็นนบีคนแรกของมนุษยชาติด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่านบีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร นะครับอันนี้ก็จากที่เราได้ศึกษาในคำเพียพร์คุรอานศึกษาจากประวัติศาสตร์นะครับศึกษาจากเรื่องราวของบรรดาน,นาบีก็ทำให้พอสรุปได้ว่าคนที่จะเป็นบรมครูสอนการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับเพื่อที่ให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นแบบอย่างจากนาบีที่เป็นมนุษย์ธรรมดาและสามารถปฏิบัติได้อันนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่า มนุษย์เราเนี่ยนะครับมักจะเรียนแบบซึ่งกันและกันก็วัยรุ่นนะครับเห็นคนเขาสักก็สักตามนะครับเห็นเมอร์เคอลแจ็กสันใส่รองเท้าย, Town, ยี่หหอดังๆนะครับเต้นท่าอย่างนู้นเต้นท่านี้ก็พยายามที่จะเรียนแบบนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ไปเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมนุษย์ก็ได้รับความเสียหาย เังนั้นนะครับนบ,บีก็จึงเป็นโมเดลเป็นแม่แบบที่ให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามนั้นนบีก็ต้องเป็นมนุษย์รมธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกับเรานะครับพระองค์จะมีการคัดเลือกมาและในการคัดเลือกของพระองค์เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่านบ,บีทุกคนจะมีคุณสมบัตินะครับอย่างน้อยก็ต้องมีความสุภาพนอบน้อมถ่อมตน มีความอดทนเป็นเลิศพร้อมที่จะให้อภัยผู้คนแล้วก็มีความยำเกรงพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่พระเจ้าเนี่ยคัดเลือกมานะครับคัดเลือกมาคัดเลือกมาแล้วนะครับก็ต้องมาเตรียมให้รับภารกิจในการสอนเพราะว่าเวลาไปสอนผู้คนนะครับเวลาไปสอนคนชั่วคนชั่วมันทําบาปทําผิดเวลาไปเตือนเนี่ยนะครับก็ถูกต่อต้านถูกกดขี่ข่มเหงบางทีถูกขับไล่ ครับงั้นนบ,บีก็จําเป็นที่ต้องอดทนนะครับเป็นคุณสมบัติของนบ,บีแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ให้อภัยด้วยดังนั้นบททดสอบด้วยเคราะห์กรรมต่างๆเนี่ยจึงเกิดขึ้นกระทุกนบ,บีเพื่อให้นบ,บีนะครับสะท้อนให้เห็นว่าความอดทนความไว้วางใจในพระเจ้าความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมันเป็นนามธรรมาเนี่ยมันจะปฏิบัติอย่างไรให้คนเห็นเป็นรูปธรรมโดยที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ย สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแล้วนบีนี้ก็ต้องไม่ทําบาปนะครับถ้าหากว่าคนทําบาปเนี่ยไปสอนผู้คนคนก็ไม่เชื่อคนกินเหล้าจะไปบอกให้คนเลิกกินเหล้าหรือคนสูบบุหรี่เ,เสพยาเสพติดจะไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เลิกสูบบุหรี่เลิกเสพยาเนี่ยผู้คนก็คงไม่เชื่อนะครับเพราะนั้นนบ,บีแต่ละคนเนี่ยจึงถูก,ถกเลือกมานะครับจา มนุษย์ด้วยการที่เราเห็นว่าเป็นผู้ที่ศาสตร์หมดจดนะครับจากมนทินแห่งบาปจากกิเลสทั้งหลายครับก็อันที่สก็คือว่าต้องได้รับวะฮีจากพระเจ้าวะฮีก็คือการดลใจให้รู้จากพระเจ้าซึ่งเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับระหว่างพระเจ้ากับนบีนะครับวะฮีเนี่ยนะครับก็คือ การดนใจให้รู้นะครับเฉพาะนนคนที่ได้รับเท่าน,นั้นที่จะรู้2องคนหากจะเปรียบนะครับก็เหมือนกับเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะครับเราคุยกัน2คนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราคุยอะไรกันเราคุยกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเราคุยโทรศัพท์ที่นี่ไม่มีใครรู้ครับคำพูดเรามันไปกันขึ้นโทรศัพท์นะครับไม่มีใครรู้ เป็นเป็นการสนทนาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่ว่าฮีเนี่ยคือการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับนบีโดยใช้มาริกะหรือทูตสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางเป็นมีเดียมเหมือนกับที่เราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีสื่อกลางคือสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่เราจําเป็นจะต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ เราจึงจะติดต่อสื่อสารกันได้ฉะนั้นนะครับวะฮีเนี่ยก็เป็นการโดนใจจากพระเจ้าซึ่งขาวที่แล้วผมก็ได้พูดไปก็ขออนุญาตทวนแล้วกันนะครับว่าวะฮีเนี่ยนะครับมันมีหลายระดับนะครับระดับแรกๆก็คือวะฮีให้กับสัตว์คือการโดนใจประทานทางนําให้กับสัตว์คือเราจะบอกว่าโดนใจให้กับสัตว์สัตว์มันไม่ มีหัวใจเหมือนกับมนุษย์น,น,นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ประทานทางนําการประทานทางนําให้กัสัตว์เนี่ยเขาก็เรียกว่าวหีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวิหีที่จํากัดเฉพาะให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้จักอันดัเหมือนชีวิตอย่างเช่นพระองค์ได้วิหีให้กับพึ่งทําดังตามคาคบไม้ตามหน้าผาตามร้านที่มนุษย์ได้ทําเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพึ่งทั้งหลายก็ทำหลังตามที่พระเจ้าได้วาหี นะครับได้แค่นั้นเองนะครับนกกระจาบทํารังอย่างไรนะครับมันก็ทําอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันได้รับวะฮีแค่นั้นนะครับแต่สําหรับมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์เราได้รับวะฮีผ่านทางนาบีเนี่ยนะครับมากมายนะครับวะฮีบางครั้งก็ถูกประทานมายัางมนุษย์บางคนเป็นการเฉพาะแล้วก็ไม่ได้เป็นวะฮีเกี่ยวกับเรื่องทางนําในการดําเนินชีวิต ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าได้มีวะฮีแก่แม่ของโมเสสให้เอาโมเสสนะครับใส่ตะกร้าไปลอยน้ําเพื่อให้โมเสสเนี่ยรอดพ้นจากการถูกประหารโดยทหารของฟาโรห์ซึ่งฝันว่าลูกของอ,อลูกของพวกบันิอิสราเอลที่เกิดในปีนั้นนะ่ะจะโตขึ้นมาโค่นอำนาจตัวเองก็จึงให้มีการสังหารนะครับทารกที่เกิด ในปีนั้นของพวกบันิอิสราเอลนะครับแต่ว่าเาลาเราได้เลือกนบีมูซาไว้แล้วไงเห็นไหมครับเลือกโมเสสเอาไว้ให้เป็นนบีเพราะฉะนั้นโปองก็จะคุ้มครองการคุ้มครองของพระองค์ก็คือการวา AH ฮีหรือการดนใจให้แม่ของโมเสสเนี่ยนะครับเอาโมเสสใส่ตะกร้าหรือกล่องไปลอยน้ําซึ่งถ้าหากว่าเป็นแม่คนธรรมดาธรรมดานะครับ แล้วไม่ได้รับวิญญาณจะเอาล็อเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเอาลูกของตัวเองใส่ตะกร้าหรือใส่กล่องไปลอยน้ําเพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกตัวเองเนี่ยจะรอดหรือเปล่าหรือไปจมน้ําแม่คงทําไม่ได้ในฐานะคนธรรมดาเป็นแม่ผู้รักลูกของตัวเองนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ดนใจพอพระเจ้าดนใจนะครับแม่ของโมเสสก็ต้องทําตามการดนใจของพระเจ้าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ แต่ว่าแม่โมเสสได้รับการรดนใจแล้วนะครับก็ต้องทำไปต่อนั้นโมเสสก็เลยมีชีวิตรอดมานะครับนั่นคือการดดนใจก่มนุษย์ธรรมดานะครับกเ็เป็นกรณีที่คำปีกุลันได้กล่าวเอาไว้เป็นการเฉพาะนะครับแม่นบีแม่นบีโมเสสหรือมูซานี่ก็ไม่ได้เป็นเ,เป็นศาสดาหรือเป็นนบี นะครับเพราะว่าพระองค์วะาฮีเฉพาะกิจเท่านั้นเองนะครับยังมีวะาฮีที่เป็นความรู้นะครับที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์อย่างเช่นข่าวที่แล้วที่พูดไปนะครับอย่างเช่นไอแซกนิวตันเห็นแอปเปิลตกลงมาจากต้นนะครับแล,แล้วแอปเปิลเวลามันตกลงมาจากต้นแล้วเนี่ยมันก็ตกลงบนพื้นผู้คนก็เห็นปเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอแอปเปิลตกมาก็ไปเก็บนะครับแต่ไอแซกนิวตันเนี่ย สงสัยว่าทําไมแอปเปิลเนี่ยมันตกลงมาแล้วมันต้องตกลงบนพื้นทําไมมันไม่ลอยเหมือนกับดาวนับแสนล้านดวงที่ลอยเท้งเด้งอยู่ในท้องฟ้าไอซ์แซนดวตันคิดนอกกรอบนะครับด้วยความสงสัยก็ไปศึกษาไปทดลองค้นคว้านะครับในที่สุดนะครับก็ได้พบว่าการที่แอปเปิลมันตกลงมาบนพื้นเนี่ยก็เนื่องจากว่า โลกมีแรงดึงดูดซึ่งเกิดจากการหมุนของโลกโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนี่ยไซแร์นิวตันนะครับเวี่ยงน้ําในกระถังก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันไม่หล่นมาจากกระถังครับก็ทําให้ได้รับการดนใจนะครับว่าน้ําที่มันไม่หล่นมาจากกระถังเพราะมันมีแรงเวี่ยงจากกระถังเวียงอยู่ไม่หยุดแต่ถ้าหากว่าเวี่ยงกระถัง ขึ้นไปเหนือหัวแล้วหยุดการเหวี่ยงซะน้ําก็ไหลลงมาเทล,ลงมาเปียกหัวฉันได้ก็ฉัดน,นั้นตรงนี้เองที่เป็นสิ่งที่ไอแซคนิวตันได้รับการดลใจแล้วก็สรุปเป็นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตกอยู่มาบนโลกวางอยู่บนพื้นโลกได้ก็เพราะว่าโลกมันมีแรงหมุนนะครับทำให้เกิดแรงดึงดูดแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อยู่บนโลกใบนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะออกจากโลกใบนี้ไปมันต้องหนีแรงดึงดูดของโลกออกไปจะต้องมียานพาหนะที่มีเชื้อเพลิงมีพลังมหาศาลที่ขับเคลื่อนเพื่อจะหลีกหนีแรงดึงดูดของโลกแล้วก็ไปลอยอยู่ในอวกาศเหมือนกับดวงดาวนี่คือกฎนะครับที่ไอแซกนิวตันเนี่ยคนพบจากการที่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้านะครับไอแซกนิวตันคนเดียวเท่านั้น นะครับที่ได้รับการดนใจหลังจากนั้นพระองค์ก็สอนมนุษย์ในเรื่องกฎแรงโน้มถ่วงโดยปากกาพระองค์ทรงสอนมนุษย์โดยปากกาไอแซคนิวตันมาเขียนเป็นหนังสือคนก็มาเรียนแล้วก็ไปต่อยอดเกิดวิชาการฟิสิกส์นะครับมากมายเห็นไหมฮะนี่คือการดนใจไอแซคนิวตันเองเนี่ยครับในอิสลามมาถือว่าความรู้เป็นของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ให้ มนุษย์ก็ไม่รับความรู้แต่พระเจ้าจะให้กับใครก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์และพระองค์ประทานความรู้ให้คนที่คิดแล้วใช้สติปัญญาตรึกตอคนอื่นมองเห็นเหมือนไอแซกนิวตันแต่ไม่ได้คิดไงมีปัญญาเหมือนกันมีสมองเหมือนกันแต่ไม่ได้คิดไม่ได้ตรึกตอกแต่ไอแซกนิวตันคิดแล้วก็ตรึกตอกนะครับพระองค์ก็จะประทานความรู้ให้นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่พระเจ้า ประธานแน่ไอแซคนิวตันเพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้มาสร้างประโยชน์สร้างความเจริญสร้างอารยธรรมขึ้นบนโลกใบนี้ในฐานะที่อสรสถบาลบอกแล้วว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้เพื่อมาสร้างอารยธรรมความเจริญนะครับความรู้ทางด้านกายภาพด้านวิยาศาสตร์ด้านวัตถุมนุษย์ได้รับต่อเนื่องแต่ว่า มนุษย์มีชีวิตสองด้านด้านร่างกายได้รับความรู้มากมายแล้วแต่ว่าด้านวิญญาณละ่ะใครจะมาสอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีวิญญาณและวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเหมือนกับวิญญาณเป็นนิ้วมือเนื้อหนังบางสาเนี่ยเป็นถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันถ้าหากว่า วิญญาณบงการอย่างไรร่างกายเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของมนุษย์ก็จะเคลื่อนไปตามนั้นปัญหาก็คือว่าเรามีความรู้เรื่องวิญญาณมากน้อยขนาดไหนเพราะวิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมนุษย์เพียงแต่รู้ว่าคนมีวิญญาณอยู่คนมีชีวิตอยู่แสดงว่ามีวิญญาณแต่ว่าวิญญาณเป็นอะไรมนุษย์ไม่มีความรู้แต่ว่าวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์เพราะ,ะนั้นมนุษย์จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ในการควบคุมขับเคลื่อนวิญญาณ ให้ไปในหนทางที่ถูกต้องนะครับเหมือนกับเราจะขับรถอะนะครับรถมีอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าเราจะขับรถอย่างไรเราก็จะเปลีย่ยนที่ต้องไปเรียนการขับรถยนต์ฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับความรู้ทางด้านวิญญาณพระเจ้าได้ประทานมาในรูปของศาสนาะครับซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ได้มากมายเหมือนกับความรู้ทางด้านวิยทยาศาสตร์กายภาพ แต่ความรู้ทางศาสนาเนี่ยนะครับไม่ขัดกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากเท่าไหร่เราจะพบว่าการค้นพบการประดิษฐ์การ,รนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมาพิสูจน์ความจริงทางด้านศาสนายิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากเท่าไหร่ก็แล้วแต่วิทยาศาสตร์ยิ่งพิสูจน์ความจริงทางด้านาศาสนาที่มาจากพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาจากพระองค์แน่นอนครับพระองค์จะไม่ทําอะไรให้มันเกิดความขัดแย้งกันนะครับดัะนั้นศาส,สนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไปด้วยกันความจริงแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันคือปรากฏการณ์นะครับที่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงกำหนดกฎระเบียบผู้ทรงนำทางผู้ที่ทรงบริหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานมาทางด้านร่างกายและก็วิญญาณเนี่ยไม่เคยขัดกันนะครับเพราะนั้นพระองค์จึงได้เลือกมนุษย์บางคนนะครับให้มารับทางนำจากพระองค์แล้วก็มาสอนกับมนุษย์เหมือนกับที่พระองค์ได้เลือกไอแซคนิวตันแล้วพระองค์ประทานความรู้ ในเรื่องกดแรงโน้มถ่วงให้ไอแซคนิวตันอแซคนิวตันก็ไปบอกต่อทําให้โลกเจริญแต่ไอแซคนิวตันไม่ได้เป็นนบีเพราะว่าไอแซคนิวตันไม่ได้รับความรู้ทางด้านจิตวิญญาณได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่ก็มีบางคนที่อัลละได้ส่งคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมโมเซสดาวูดสุไลมาน นะครับเหล่านี้เป็นมนุษย์ธรรมดาที่พระเจ้าได้คัดเลือกขึ้นมาแล้วก็ประทานทางนําให้แล้วก็ดาทางนําของพระองค์ไปสอนกับมนุษย์นะครับเจ้าชายสิตถะเองก็ได้รับทางนําจากพระเจ้าโดยการตัดสรุอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับก็เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับเป็นคําสอนสําคัญของออพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า ที่สอนมนุษย์ว่าทุกคนเกิดมามีทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีทุกข์แต่ว่าเมื่อมีทุกข์แล้วจะต้องหาสาเหตุว่าอะไรมันคือสาเหตุกระบวนการคิดมันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับไอแซคนิวตันเห็นแอปเปิลตกลงมาแล้วสงสัยว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้แอปเปิลมันตกลงมานะครับก็พบสมุทไทยก็คือโลกมีแรงดึงดูดที่เกิดจากการหมุนนั่นคือสมุทไทย ที่ไอแซกนิวตันคนพบนะครับเจ้าชายชลถะก็มองเห็นทุกขในยุคข,ของท่านแล้วก็พยายามจะหาสาเหตุว่าอะไรเป็นที่มาของทุกแล้วก็ไปทดลองนะครับตั้งสมมติฐานเนี่ยว่าร่างกายมันต้องการไม่สิ้นสุดไม่หยุดหย่อนอยากได้นู่นได้นี่ร่ําไปกินไม่รู้จักพอสักทีหนึ่งก็หักดิบอดอาหารเห็นไหมนี่มีการทดลอง แล้วก็เมื่อทดลองด้วยการกดอาหารยาวนานอดข้าวอดน้ําร่างกายก็สู้ผอมสารอาหารไม่มีไปเลี้ยงสมองนะครับก็เลยถือทางสายกลางมัชิมาปฏิปทานะครับแล้วท่านก็ได้รับความรู้อริยสัจสี่ 4, มาสอนกับมนุษย์พบแนวทางมรรคแนะครับนี่ก็เป็นคําอธิบายง่ายๆนะครับให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าได้มีวิหิมาอย่างมนุษย์นะครับ เพื่อเป็นการประทานความรู้ให้ซึ่งความรู้มีสองด้านด้านวัตถุกับด้านวิญญ,ญาณนะครับคนที่ได้รับความรู้ทางด้านวัตถุจากพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนบีแต่คนที่เป็นนบีได้รับทางนำจากพระเจ้าก็ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากเหมือนกับไอแซคนิวตันแต่ความรู้ที่นบีได้รับมาเป็นความรู้ทางด้านวิญญ,ญาณด้านศาสนาเนี่ยมันเป็นความจริงที่ ไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะไปสนับสนุนความรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะครับว่ามันสอดคล้องกันนะครับแล้วนบีก็มีหน้าที่นำสารของพระเจ้าไปบอกมนุษย์ไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าพระเจ้าได้เลือกขึ้นมาแล้วให้ทำหน้าที่เมื่อเป็นทูตของพระเจ้าก็มีหน้าที่จะต้องนำสารนำคำสอนของพระเจ้าไปบอกแก่มนุษย์ ถ้าไม่ทำนะครับนบีก็มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นนบีคนใดได้รับคำสอนจากพระเจ้ามาก็ต้องนำไปสอนแล้วเวลาสอนก็ต้องสอนให้หมดไม่ได้สอนเพียงครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้สอนเกินรับมาอย่างไรก็ส่งต่อแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของนบีเพราะนาบีคือผู้บอกข่าวนะครับผู้ตักเตือน ส่วนรอซูนั้นก็เหมือนกับผู้ที่รับสารมาเมื่อได้รับสารมาก็ไปบอกต่อแล้วนบีก็ต้องมีปฏิหารด้วยนะครับจำเป็นต้องมีนะครับทำไมจะเป็นต้องมีก็เพราะว่าคนไม่เชื่อนะว่านาบีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นเด็กวันซืนมาไม่กี่วันมานี้แล้วจู่ๆมาประกาศตัวเป็นนบี มาสั่งสอนเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่มาบอกให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่ข้ั้งบรรพบุตรแล้วมาบอกให้เราเลิกปฏิบตัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้หันไปเคารพอรรถองค์เดียวเนี่ยขณะที่บัพรพบุุษของเราแล้วเราเคารพเทพเจ้ามากมายหลายองค์แล้วจูๆ่ๆมาบอกให้เราเลิกเคารพกราบไหว้สิ่งที่บัพรพบุุษเคารพกันมาแล้วหันไปเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวซึ่งมองไม่เห็นตัวตนและทำยังไงว่า จะเชื่อได้ว่าคนที่เป็นนบีจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานยืนยัน์ติฟิเคตนะครับอันนี้ก็อธิบายได้โดยง,ง่ายเหมือนเราไปหาหมออะนะครับเราไปหาหมอเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราไม่สบายแม่บอกให้เราพักผ่อนนะครับแล้วก็ไม่เชื่อแม่ยังสนุกอยากจะหาเงินอยู่ยังคิดว่าตัวเองมีกำลังมากพอนะครับก็ อยากจะทำงานไม่เชื่อฟังแม่จนกระทั่งไม่สบายไปโรงพยาบาลถ้าเราไม่สบายเนี่ยนะครับเราไปโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลนั้นมีหมอแต่เราจะเชื่อได้อย่างไรนะครับว่าหมอนั้นเป็นหมอที่มีวิชาการทางด้านการแพทย์จริงเราก็จะเห็นนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีใบประกาศจียบัตวิชาการแพทย์ของ หมออยู่หมอทุกคนต้องจบการแพทย์เรียน6ปียังไม่พอนะครับได้ประกาศพยาบตรเนี่ยยังจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพอีกนะครับเพื่อให้การรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพจงต้องมีใบประกอบวิชาชีพเราไปหาหมอเราเชื่อฟังหมอเพราะเราเชื่อว่าหมอจบมาหมอให้ยาอะไรบอกให้เรากินยาก่อนนอนอหลังอาหารกี่เม็ด นะครับให้พักผ่อนเราเชื่อหมอยิ่งกว่าแม่ของเราเองอีกนะครับเพราะเราเชื่อในคุณสมบัติของหมอที่เรียนหมอมาแต่ปัญหาก็คือว่านบีอ้างตัวว่าอาลัลลอฮ์ส่งมาเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้าจะมีหลักฐานอะไรนบีก็ไม่ได้ไปจบมหาวิทยาลัยมานะครับไม่ได้ไปเรียนที่ไหนสูงนะครับเพราะฉะนั้นอัลสุบราบก็จึงต้องให้ หลักฐานยืนยันว่าคนพู้นี้เป็นธบีจริงที่พระเจ้าได้ส่งมานะครับอย่างเช่นอเราได้ให้โมเสสนะครับมีสริติเคตอย่างหนึง่งยืนยันว่ามาจากพระเจ้าคือไม่เท้าที่เมื่อโยลงไปบนพื้นแล้วก็กลายเป็นงูนะครับมือที่ล่วงไปในอกเสื้อแล้วดึงออกมาเนี่ยขาวสว่างเมืนกัไฟนีออนก็นะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติธรรมดา มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพระเจ้าสั่งนบ,บีเองเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะบอกหรือทําเองได้ว่าไม่เท้าต้องกลายเป็นงูตามความประสงค์ของตัวเองแต่ว่าพระเจ้าตัวนั้นนะครับที่จะสั่งว่าเมื่อไหร่จะต้องแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นเป็นหลักฐานยืนยันว่านบ,บีของพระองค์เนี่ยมาจากพระองค์จริงๆเห็นไหมครับก็นบ,บีมูซาหรือโมเสสก็ได้รับ หลักฐานนะครับเป็นไม้เท้าโยนลงไปกลายเป็นงูไม้เท้านี้ฟาดลงไปบนน้ําทะเลน้ําทะเลแยกออกเป็นทางให้พวกลูกหลานอิสราเอลแล้วก็กองทัพไพรพลของเฟโรูโหรือฟาโรได้เห็นว่านี่คือปาฏิหาริย์หรือสัญญาณร,รับรองว่าโมเสสมาจากพระบุตรเจ้าเห็นไมครับไม้เท้านี้ฟาดลงไปบนก้อนหินจะมีตาน้ําแตกออกมา นะครับเลี้ยงผู้คนเป็นจำนวนมากมายนี่คือ Certificate ยืนยันนะครับหรือเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณที่ยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าและอํานาจเนื้อธรรมชาติของพระองค์ปาฏิหารมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้บังคับเนี่ยนะครับ อลัลลอฮ์ส่งนบีมามาสอนเมื่อไม่สอนอขอโทษเมื่อไม่เชื่อนะครับอลัลลอฮ์ก็เลยจึงต้องแสดงหลักฐานยืนยันให้เป็นการตักเตือนถ้าหากว่าตักเตือนด้วยปฏิหาริย์แล้วเป็นสัญญาแล้วไม่เชื่อทีนี้การลงโทษก็จะตามมาดังที่ฟาโรห์ได้พบนะครับจากการถูกน้ำทะเลท่วมตายเพราะ เห็นสัญญาณยืนยันความเป็นนบีของโมเสสแล้วยังไม่เชื่อเราะก็เลยส่งลงโทษนบีคนอื่นๆนะครับก็มีอย่างเช่นนบีซาหรือพระเยซูนะครับพูดได้ตั้ง,งอยู่ในเปละนะครับสามารถที่จะรักษาคนให้หายจากการเป็นโรคตาบอดหรือว่าเป็นโรคเรื้อนรักษาให้หายนะครับคําพี่กว่านยังบอกว่าบางครั้ง นบ,บีซาอิบัยยุสูเอาดินมาปั้นเป็นนกแล้วก็ทําให้นกนั้นมีชีวิตนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่านบ,บีอีสานี่เป็นนบ,บีจากพระเจ้าจริงจริงถามว่านบ,บีอีซาอะือยิสลามหรือพระเยซูสามารถทําปฏิหารเหล่านี้ตามความประสงค์ของตัวเองได้ไหมไม่ได้เลยปฏิหารเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็โดยการอนุมัติจากอัลสปราเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเพื่อยืนยันนะครับว่า นบ,บีผู้นี้มาจากพระเจ้านะครับมีนบ,บีทุกคนนะครับมีปาฏิหารนะครับแล้วปาฏิหารเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปนะครับนบ,บีมฮัสซัลซามเนี่ยมีปาฏิหารมากกว่านะบีใดๆทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็น200 300ปาฏิหารแต่ปาฏิหารมันเกิดขึ้นแล้วมันหมดไปไงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นบ,บีมฮัสซัลซามเนี่ย ยังมีปฏิหารหรือสิ่งมรดญ์อย่างหนึ่งทิ้งไว้ให้กับโลกได้รู้ว่าท่านมาจากพระผู้เป็นเจ้าหลักฐานนั้นยังอยู่ปฏิหารสัญญาณนั้นยังอยู่หลักฐานปฏิหารสิ่งมัรดญ์ที่ยืนยันการเป็นนบีของพระเจ้านะครับของนบเบียมุฮัมมัดนั่นก็คือคัมภีร์กุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานซึ่งนับุเบีรซัมไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นเป็นวจชนะของพระเจ้าที่ถูกรวบรวมเอาไว้ เป็นรูปเล่มในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นสิ่งมหัจจัรย์เนื่องจากว่าไม่มีใครประกาศตัวว่าเป็นผู้ที่เขียนคัมภีร์เด่นี้ขึ้นมาแต่ในเบญโมหันบอกเอาไว้ว่านี่เป็นวชนะของพระเจ้าและคัมภีร์กุรานก็ท้าด้วยให้มนุษย์แต่งขึ้นมาสักประโยคหนึ่งหรือว่าบทหนึ่งให้เหมือนกับคัมภีร์กุรอาดนะครับนบีทุกคนจะต้องต่อสู้การบูชาพระเจ้าจอมปลอมอันนี้เป็นภาระ หน้าที่หลักของนบีนะครับไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นโซโลมอนดาวูดหรือนบีคนใดก็แล้วแต่บนโลกใบนี้รวนแล้วแต่มีหน้าที่ในการต่อสู้การบูชาพระเจ้าจอมปลอมนะครับในคัมภีร์กุรานนะครับจะมีเรื่องราวของบรรดานาบีมากมายนะครับเหตุผลที่มีเรื่องราวของบรรดานาบบีในคัมภีร์กุรานเยอะแยะจน เรากับว่าคัมภีร์กุรอานนะครับมเีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าหากว่าเปิดไปท้าจะทุกหน้าเราจะพบเรื่องราวของบรรดาน,นบ,บีทั้งหลายนะครับบางครั้งบางบทเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของนบ,บีล้วนๆเลยอย่างเช่นบทที่ชื่อว่ายูซุปนะครับบทที่12เนี่ยเป็นเรื่องของนบ,บียูซุีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มเีเรื่องราวของนบ,บีปรากฏอยู่ในบทนั้นบทนี้บ้างกระจายกันไปทั่ว นะครับเหตุผลนะครับที่มีการประทานเรื่องราวของประเด็นในคัมภีร์กุราน,านก็เพื่อเป็นการยืนยันและก็แก้ไขเรื่องราวของนบีบางคนที่ถูกบิดเบือนในคัมภีร์ก่อนๆเพราะว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับมีการบิดเบือนอยู่นะครับอย่างเช่นบิดเบือนว่าลูกสาวสองคนของนบีลูดนะครับไม่มีใครมาชอบเพราะว่า เมืองโซดอมที่เป็นที่อยู่อาศัยของนบ,บีรูธเนี่ยผู้คนชอบไม้ป่าเดียวกันคือชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศในหมู่เพศชายด้วยกันไม่ต้องการผู้หญิงครับอันนั้นลูกสาวของนบ,บีรูธเนี่ยอยากจะได้ลูกตามธรรมชาติของผู้หญิงที่อยากเป็นแม่แต่เมื่อไม่มีผู้ชายมาขอก็เอาเล่าเนี่ยไปมอมพ่อคือนบ,บีรูธ นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศการจักระตั้งตั้งท้อง,งและพี่สาวก็บอกน้องสาวว่าทําแบบนี้สิเราจะได้เมีลูกนี่เป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับทาให้ภาพพจน์ภาพลักษณ์ของนบีได้รับความเสียหายเมื่อภาพพจน์ของนบีเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยใครจะเชื่อเพราะฉะนั้นคมภี์กุรานก็ถูกประทานลงมานะครับเพื่อแก้ไขนะครับแล้วก็เป็นปฏิหาร เดือสัญญาณยืนยันว่านาบีมุฮัมมัดเป็นลอซูลของเราเพราะว่านาบีมุ h อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ผู้คนรู้แต่นบีมุฮัมมัดรู้เรื่องตั้งแต่การสร้างนาบีอาดัมย้อนขึ้นไปตั้งมาูุกี่พันปีนบีกี่คนนบีกี่คนที่มีอยู่ในกาวในคัมภีร์ไบเบิลนบีมุฮัมมัดรู้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นเหมือนกับปาฏิหาริย์ของนบีมุฮัมมัดซวยสลัมนะครับว่าท่านมาจาก พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานความรู้เรื่องนบ,บีคนก่อนให้นะครับทั้งที่รียนอ่านหนังสือไม่อเอาเขียนหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนมนุษย์ว่าก่อนหน้านี้มีหลายชนชาติที่ถูกทําลายเพราะปฏิเสธดบ,บีคนที่ปฏิเสธดบี้เทก็ปฏิเสธพระเจ้าเมื่อปฏิเสธพระเจ้ามันก็ละเบิดขอบเขตศรีรธรรมทําความชั่วนะครับแล้วมันอระเมิดความชั่วแล้วความชั่วกระจายในหน้าแผ่นดินพอมันแพร่กระจายไปมนุษย์ที่เป็นเบาของพระเจ้าก็ได้รับเคราะห์กรรม จากการสร้างความเสียหายของคนทำบาปที่มีอำนาจอยู่ในมือเมื่อนบีเตือนนะครับนบีไม่มีอำนาจใดๆไม่มีกองทัพที่จะปราบปรามคนชั่วเพราะนั้นพระองค์ก็จึงต้องลงมือลงโทษเองนะครับก็เป็นการเตือนมนุษย์ว่าหลายชนชาติก่อนหน้านี้นะครับปฏิเสธนบีถ้าเขาปฏิเสธอลัลลอฮ์ก็ถูกพระเจ้าลงโทษหลักฐานเนี่ยนะครับยังมีอยู่เยอะแยะเมืองต่างๆที่เคย รุ่งเรืองเข้มแข็งมั่งคัง่งในที่สุดก็ถูกพระเจ้าทําลายเพราะปฏิเสธนบีนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ให้บทเรียนกับมุสลิมในสมัยของนบีมูฮัมหมัดแล้วก็หลังจากนั้นเพราะว่านาบีมูฮัมหมัดถูกกดขี่ข่มเหงในขณะเผยแผ่ศาสนาปัญหาก็คือว่าท่านจะปลอบใจสาวกของท่านอย่างไรว่าต้องอดทนนะอดทนขนาดไหนจึงต้องเอาเรื่องราวของโนอาห์หรือนบีโน ที่อดทนเป็นระยะเวลา950ปีในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์มาเป็นตัวอย่างว่านเบียน้มีความอดทนขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นการแสดงคุณธรรมที่เราต้องการให้ประจักษ์นะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าจะทําอย่างไรให้คนเห็นคุณธรรมซึ่งมันเป็นนามธรรมเมื่อปฏิบัติถึงจะเป็นรูปธรรม ันนั้นเอาเราจึงให้นบีมาปฏิบัติเพื่อเป็นการสอนว่าโอ้ความอดทนนะมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่านบีคนสำคัญสำคัญข,ของนบีอิบราฮิมของของ,ของอิสลามนะครับก็หลังจากนบีนน,นบ,บีอดาดัมมานะครับก็มีนบีอิบราฮิมนบีอิบราฮิมมีภรรยาคนแรกชื่อซารอา์อแต่ว่ายังไม่มีลูก นะครับก็ออพยพไปแล้ได้แต่งงานกับนางฮายาตก็มีลูกคนแรกจากภรยาคนที่สองชื่ออิสมาอินนะครับหลังจากมีลูกอิสมาอินเป็นบุตรคนแรกจากภรยาคนที่สองแล้วนะครับก็กลับไปหาหนางซลล์แล้วก็มีอิสฮักนะครับแล้วหลังจากอิสฮักก็มียะกูบหรือผู้ที่ได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับจากยะกูบเนี่ยครับเมื่อได้ฉายาอิสราเอล ลูกหลานของนบียะกูบก็ถูกเรียกว่าบันิอิสราเอลซึ่งในลูกสิบสองคนของนบียะกูบที่เรียกว่าบันิอิสราเอลนะครับมีคนหนึ่งชื่อยูซุปแล้วก็ได้เป็นนบีหลังจากนั้นนะครับในสายของนบียะกูบนะครับนบีอิสฮากเนี่ยก็มีนบีมูซานบีฮารูนเกิดขึ้นนบีดาวูดนบีสุไลมานนบีอีซานะครับเกิดขึ้นนบีเหล่านี้เนี่ยครับเกิดขึ้นก็เพราะว่านบีอิบรอฮีมได วิงวอนต่อรอตอนที่ได้สร้างกาบาศเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าขอให้ลูกหลานของท่านได้เป็นผู้นําทางมนุษยชาติเะตะนั้นลูกหลานของนบีอิบราฮิมในสายของนบีอิสฮะนบียากูมเนี่ยก็จึงมีนบีเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มาเสียสุดในสมัยของนบีอิสซาไลาสันหรือพระเยซูซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนหนะ้าท่านในมิรซัม้าร้ปีแต่เนื่องจากว่าลูกหลานของ อิสราเอลเนี่ยนะครับปฏิเสธนบีมาต่อเนื่องทำร้ายนาบีบ้างสังหารนาบีบ้างบิดเบือนคำพีบ้างนะครับเพราะนั้นอัลสุบลาก็เลยโยกย้ายตำแหน่งนบีนะครับมาสู่ทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับของลูกหลานนาบีอิบราฮิมนั่นก็คือทางด้านอิสมาอีนเพราะอิสมาอีนนะครับมีลูกหลายคนแลวคนหนึ่งก็ชื่อเคดาหรือว่าไฮดัฟนะครับแล้วก็ลูกหลานของ เคดาเนี่ยนะครับก็เป็นชนเผ่ากูเรชซึ่งเป็นชนเผ่าที่นบ,บีมุสลิมเนี่ยเกิดมานะครับสำหรับคนมุสลิมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าคนมุสลิมเนี่ยต้องเชื่อในนบ,บีเหล่านี้ทั้งหมดและถือว่านบ,บีฮัลมัดเป็นนบ,บีคนสุดท้ายชาวยิวชาวคริสเตียนมีที่มาของศาสนาเหมือนกันนะครับมีความละไม้คล้ายคลึงกันมีแหล่งกําเนิดเดียวกันแต่ความแตกต่างก็คือว่าชาวยิวไม่ยอมรับ พระเยซูหรือนบีอีสาไม่ยอมรับนบีมหมัดส่วนชาวคริสเตียนยอมรับโมเสสยอมรับนบีทุกคนก่อนหน้านั้นยอมรับพระเยซูแต่ไม่ยอมรับในนบีมหมัดแต่สำหรับคนมุสลิมแล้วเรารับว่านาบีมหมัศโซสัสซานเป็นนบีคนสุดท้ายแลเรายอมรับว่าพระเยซูโมเสสหรือนบีคนก่อนๆน,นะครับที่เราพบชื่อในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นนบีของพระเจ้า ที่นำคําสอนของพองค์มานะครับนี่คือหลักศรัทธานในบรรดานาบีซึ่งเป็นสาระสําคัญของการบรรยายในวันนี้นะครับอันนี้จากที่เรามีความรู้นะครับว่านาบีบรหิมมีภรรยาชื่อนางซารอกะฮายาตสำหรับคนมุสสิมจะรู้เรื่องนี้แต่นักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกเขาบอกว่านาบีบรหิมมีภรรยาอีกคนหนึ่งและภรรยาคนนี้มีชื่อ กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยคือนางเคทูราแล้วก็นักวิชาการในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักวิชาการประวัติศาสตร์คนสำคัญๆเขาก็ยอมรับเพราะว่าเมื่อมีชื่อบันทึกอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้และสําหรับคนมุสลิมเนี่ยต้องศรัทธานในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปพบนะครับชื่อภรรยาของนบีบิบ่าฮะเว่าเคทูราหรือในภาษาัเรียกว่ากอตูร์ เขาก็ศึกษากันแล้วเขาก็พบนะครับว่านาักเคตุราเนี่ยนะครับก็ให้ลูกอนาบีอิบราฮิมหลายคนนะครับแล้วจํานวนหนึ่งก็มีชื่อว่ามัดยันนะครับแล้วก็จะมัดยันเนี่ยก็แพร่ลูกออกหลานมานะครับแล้วก็เป็นต้นตระกูลเชื้อสายของมหาบุรุษคนสําคัญของชาวพุทธเหล่านั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้เป็นการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์ที่เขามีการ บันทึกเชื้อสายนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเขาจะมีการบันทึกเชื้อสายบรรพบุรุษของเขาไว้ซึ่งถ้าเราเปิดในคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะพบนะครับว่านบีคนนี้เป็นลูกของใครเป็นลูกของใครนะครับชาวอาหรับเองเขาก็มีเหมือนกันนะครับในการบันทึกเอาไว้ศาสนทตูตแต่ละคนที่เราส่งมาคือพระเจ้าส่งมาเนี่ยตามพูดภาษาของผู้คนของเขาทั้งนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ทําให้มันเป็นที่ชัดเจนกับคนเหล่านั้นดังนั้นนบีไม่ได้พูดภาษาอาหรับทุกคนนะครับนบีมา ชาติไหนก็แล้วแต่ก็จะพูดภาษาของคนชาตินั้นเพื่อสื่อสารคนชาตินั้นนี่ให้รู้เรื่องนะครับทาบริบบะซามถูกส่งมายังชาติอาหรับนะครับท่านก็ได้รับคำพีเป็นภาษาอาหรับนะครับดังนั้นท่านก็สื่อสารในคนอาหรับแต่ว่าศาสนาที่ท่านนํามากับศาสนาของนบีคนก่อนๆเนี่ยมันมีสษระต่างกันอย่างหนึ่งก็คือว่านาบีก่อนหน้านี้นะครับ นำศาสนามาเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ท่านไปเผยแพร่สั่งสอนนะครับแต่ว่าสำหรับนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รับคำพีมาแล้วและคำพีที่ท่านนำมาเนี่ยก็เป็นคำสอนสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดก็เป็นนบีของมนุษยชาติทั้งหมดนี่คือความต่างนะครับและคำสอนของท่านมูฮัมมัดก็จะอยู่จนถึงวันสิ้นโลกอันนี้ก็เป็นชื่อของบรรดานบี นะครับที่พบได้ในคัมภีร์คุรานอย่างน้อยก็25ท่านนะครับก็ควรที่จะจดจำนะครับเรามาโลกนี้แล้วเนี่ยเ,เรารู้จักชื่อรบรรดาดีมากมายเยอะแยะแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเสียดายนะครับและถ้ารู้จักชื่อนักร้องชื่อดารานักฟุตบอลคนสําคัญสําคัญครับเป็นร้อยชื่อแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักชื่อนะบีเนี่ยนนะครับเราก็ขาดทุน นบ,บีมีทั้งหมด25ท่านในคมภีกุรานนะครับในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยเขต้องศึกษาแล้วก็ศรัทธาในนบ,บีเหล่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่านบ,บีมฮัมัดเป็นนบ,บีคนสุดท้ายอันนี้ผมยกตัวอย่างปิดท้ายนะครับว่าคนอาหรับเนี่ยเขาก็มีการลำดับเชื้อสายของเขา แต่การระดับเชื้อสายของชาวอารับเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาไว้ในคัมภีร์ซึ่งผิดกับในคัมภีร์ไบเบิลที่พวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยบันทึกเชื้อสายของตนบันทึกของตนเอาไว้แล้วก็เอาไว้ในคัมภีร์แต่ว่าสําหรับชาวอารับนะครับเขาก็มีการบันทึกแต่ว่าเขาไม่ได้ไว้ในคัมภีร์แล้วใครที่มีความรู้เรื่องเชื้อสายก็ได้รับการยกย่องเป็นความรู้ที่มีเกียรติผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนะบีมูฮัมหมัดนะครับเขาลำดับขึ้นไปเลยมีพ่อชื่ออับดุลลอ อับดุลลอห์เนี่ยครับเป็นลูกของอับดุลมุตตอล,ลีบอับดุลมุตตอลิบเป็นลูกของฮาชิมฮาชิมเป็นลูกของอับดุลมานาบอับดุลมานาบเป็นลูกของกุซอยกุซอยเป็นลูกของกีลาบเรื่อยไปจนสามารถสืบไปถึงต้นต่อบรรพบุุษคือนบีอิบร,บราฮิมลยอิสลามนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้นะครับกัผู้ที่สนใจติดตามเรื่องของอิสลามนะครับในเรื่องของการสถาในบรรดาคัมภีร์ก็ คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามราับฟังก็ขออัลลอฮประทาพระบัญ้าได้ส่งประทานความรู้ความเข้าใจนะทานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่ทุกท่านครับสอมอลกุมาเรามาตลอบบรกาตสวัสดีครับ